ยางแผ่นดิบถูกนำเข้าสู่กระบวนการรมควันเป็นการแปรรูปขั้นต้นภายในโรงงานผลิตยางแผ่นลมควันก่อนนำไปขายตลาดกลางยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าที่นี่ดำเนินการในรูปแบบสหกรณ์ภายใต้ชื่อสหกรณ์กองทุนสวนยางฉลองน้ำขาวพัฒนาจำกัดที่นี่รวบรวมผลผลิตน้ำยางสดจากสมาชิกตั้งแต่ปี2538เดิมมีสมาชิก10คนขณะนี้เติบโตจนมีสมาชิกเกือบ250คนและเป็นตัวอย่างของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่แต่ขณะนี้เริ่มประสบปัญหาเนื่องจากราคายางพาราที่ไม่มีเสถียรภาพทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากสวนยางพาราเป็นสวนปาล์มน้ำมันและสวนทุเรียนแทนเพราะขายผลผลิตได้ราคาดีกว่าแม้จะต้องบำรุงดูแลรักษามากกว่าสวนยางพาราก็ตามนายสถาพรจันกลับหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์ยอมรับว่าเป็นหนึ่งคนที่ตัดสินใจโค่นยางพาราบางส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสวนทุเรียนก็ของเฉพาะในตัวแทงของผมก็30กว่าไร่ที่เป็นสวนยางนะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นทุเรียนไปบ้างที่เปลี่ยนเป็นทุเรียนก็คือว่าตอนที่ว่าเปลี่ยนทุเรียนยางไม่มีราคาแต่ตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับที่ว่าผมเปลี่ยนเป็นทุเรียนบ้างมีน้ำมันมีใช้สำหรับรถทุเรียนเพราะว่าราคาเพราะว่าผลทุเรียนที่ว่าจัดไปนี้ราคามันดีก็ตามเกษตรกรคุณที่ว่ามีได้ราคาไปบ้างเดิมสหกรณ์ที่นี่จะมีศักยภาพรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรได้มากถึง12ตันต่อวันแต่ขณะนี้มีผลผลิตนำมาขายที่สหกรณ์ไม่ถึง5ตันต่อวันต้องอันดับแรกเรื่องราคาตกต่ำเมื่อก่อนพ.ศ. 2555 56 54ยางมันได้ถึง200บาทตอนนั้นเกษตรกรมีเยอะเข้ามาที่มาเข้ามารวมในกลุ่มมาขายด้วยนะข้างนอกนอกจากสมาชิกสหกรณ์ก็รับซื้อตอนนั้นผลผลิตแต่ละวันนะครับ12ตันน้ำยางสดช่วงนั้นนะครับต่อวันเลยครับน้ำยางสด12ตันณตอนนี้ยังเหลือ3ตันถึง4ตันหรือ2ตันเมื่อผลผลิตน้ำยางสดลดลงแต่กระบวนการแปรรูปยางพารามีต้นทุนเท่าเดิมรายได้จึงไม่คุ้มค่ากับการผลิตสหกรณ์ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเหลือกำไรเพียงเล็กน้อยในแต่ละปีการช่วยเหลือเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนทุนของยางมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงปั๊บเสถียรภาพของกองทุนเนี่ยค่อนข้างต่ำลงเสถียรภาพเรื่องของการแบ่งผลกำไรของกลุ่มสมาชิกก็ต่ำลงนะครับเพราะต้องเสริมโดยอาศัยบุญเกิดทางภาครัฐเข้ามาช่วยอย่างจริงจังสนับสนุนซัพพอร์ตหลายๆอย่างในองค์ประกอบของสหกรณ์รูปแบบเพราะเป็นการร่วมทุนของเกษตรกรตัวจริงนะครับไม่มีแหล่งทุนหรือเอกชนอะไรมาซัพพอร์ตหรืออยู่ผู้อยู่ข้างหลังนี่เป็นอาศัยการจัดตั้งโดยองค์กรภาคประชาชนทั้งหมดนะครับต้นทุนการผลิตในที่นี้ยังรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ระบบการขนส่งเพื่อความสะดวกและขอให้มีตลาดกลางยางพาราในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้ทางสหกรณ์จะต้องขนส่งผลผลิตยางไปขายที่ตลาดกลางซึ่งห่างออกไปเกือบ100กิโลเมตรรวมถึงราคาปุ๋ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้บางพื้นที่ยังมีข้อติดขัดเกี่ยวกับที่ดินทำกินของเกษตรกรมีปัญหาทับซ้อนกับพื้นที่สาธารณะอย่างทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทำให้เกษตรกรเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของรัฐซึ่งจะต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรชาวสวนยางต่อไปภัสราจิตคำไทย PBS รายงานแม้ว่าช่วงนี้ราคายางจะสูงขึ้นแล้วนะครับอย่างล่าสุดน้ำยางสดเนี่ยราคากิโลกรัมละ71บาท50สตางค์นะครับแต่เกษตรกรเขาบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าที่ผ่านมาราคาผันผวนอยู่ตลอดเวลาผมชวนย้อนไปดูราคายางพาราในช่วง5ปีที่ผ่านมาของตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่กันหน่อยนะครับเราย้อนกลับไปปี2563คุณผู้ชมเห็นราคาไหมครับด้านซ้าย44บาท74สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนราคายางแผ่นดิบรมควันชั้น3เนี่ยอยู่ที่49บาท61สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมาถึงปีที่แล้วก็คือปี2566ครับคุณผู้ชมราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแค่
2บาทต่อกิโลกรัมเห็นจะได้นะครับจาก44มาเป็น46บาทนะครับส่วนยางแผ่นดิบรมควันชั้น3นี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับราคาปรับเพิ่มขึ้นมาแค่บาทเดียวเท่านั้นครับ50บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปี2567ปีนี้แหละครับคุณผู้ชมที่ราคามันกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวมาอยู่ที่69บาท87สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วนะครับส่วนยางแผ่นดิบรมควันชั้น3ก็ขึ้นไปอยู่ที่77บาท6สตางค์ต่อกิโลกรัมครับคุณผู้ชมถ้าหากเราดูเฉพาะตัวเลขก็จะเห็นว่าราคามันก็เพิ่มขึ้นจริงนะโดยเฉพาะในช่วงนี้แต่ถ้าเทียบกับต้นทุนที่เกษตรกรเขาบอกว่าต้องแบกรับแล้วเนี่ยก็น่าจะมีปีนี้ปีเดียวนะครับที่พอจะยิ้มได้เพราะข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ว่าราคาน้ำยางสด1กิโลกรัมจะมีต้นทุนอยู่ที่61บาท76สตางค์เลยนะครับก็เท่ากับว่าที่ขายกันมาเพิ่งจะมีปีนี้ที่ได้กำไรนะครับเกษตรกรเขาก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันว่าแล้วราคาที่ดีแบบนี้มันจะดีไปอีกนานแค่ไหนด้วยแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี่ครับแล้วก็เหมือนพยายามจะรับปากเกษตรกรว่าจะช่วยพยุงราคายางพาราให้ได้นานที่สุดแต่ก็ดูเหมือนจะรับปากได้แบบไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำอันนี้เข้าใจได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายางครับดีครับดีครับปลูกยางเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็บังเอิญเป็นจังหวะที่ดีที่มาตอนนี้เนี่ยในช่วง7เดือนที่ผ่านมาในราคายางก็ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องผมก็หวังว่าเราจะช่วยกันทำงานต่อไปเพื่อที่จะรักษาระดับราคายางให้สูงอย่างนี้อย่างต่อไปครับนี่ก็เป็นคำมั่นจากนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัญญาไว้แบบนี้ก็จะพยายามแก้ไขปัญหานะครับราคายางพาราที่ไม่ค่อยจะเสถียรนะครับประกอบกับราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนมานานหลายปีก็ทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็เกษตรกรหลายคนเขาเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนแล้วนะครับเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีข้อมูลน่าสนใจนะครับซึ่งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับที่2ของภาคใต้รองลงมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏว่ามีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปลี่ยนไปปลูกทุเรียนแทนกว่า 20,000 ไร่ภายในระยะเวลาแค่1ปีนะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าอนาคตของยางพาราจะเป็นอย่างไรนะครับ